รู้จักกลุ่มชาติพันธุ์ในแองสกลผู้ไทยโซ่ย้อยกะเลิงเป็นใครมาจากไหนในภาคอีสานมีชุมชนวัฒนธรรมท้องถิ่นมากมายไม่ใช่แต่มีเฉพาะชาวไทยลาวหรือชาวอีสานเท่านั้นหากมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาถิ่นเช่นกลุ่มผู้ไทยหรือว่าผู้ไทยแสกโซ่หรือว่าโซ่กุยย้อหรือว่าย้อย้อยกะเลิงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีลักษณะบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างกันเฉพาะความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในแองสกลค่อนข้างจะเด่นชัดกว่าโดยเฉพาะที่จังหวัดสกลนครมีทั้งไทยอีสานหรือไทยลาวที่ตั้งรกรากกระจัดกระจายทุกอำเภอส่วนชนกลุ่มน้อยกลุ่มอื่นๆอาจเห็นเด่นชัดเฉพาะจุดเช่นผู้ไทยมีมากในวาริชภูมิและพันนานิคมส่วนในอำเภอเมืองจะพบเห็นกะเลิ่งย้อและยวนสำหรับโยยจะมีมากที่วานรนิวาสและอากาศอำนวยและโซ่รวมตัวที่กุสุมานโดยโซ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มมองโกลอยตระกูลมอนเขมรเช่นเดียวกันกับพวกขากะเลิ่งและแสกถิ่นเดิมอยู่ที่เมืองพัวนากระแดงลอยต่อคำม่วนสุวรรณเขตฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงกะเลิ่งกุดบาดน้ำอุ่นต้นตำรับวัฒนธรรมควายคำว่ากะเลิ่งชาวจีนเรียกว่าคุณลุนหรือว่ากุรุงในภาษาจามเป็นกะลุงแหล่งใหญ่ของกะเลิ่งอยู่ฝั่งซ้ายแม่น้ำตะปนกะเลิ่งย้ายมาจากลาวครั้งศึกปราบเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์สมัยรัชกาลที่3มาอยู่ตามแนวเทือกเขาภูพานเช่นกลุ่มกะเลิ่งบ้านบัวอำเภอกุดบากบริเวณต้นน้ำอุ่นอาชีพดั้งเดิมของกลุ่มนี้จะทำไร่มีข้าวไร่พริกฝ้ายและยาสูบเป็นหลักโดยข้าวไร่ของกะเลิ่งมี2ชนิดคือข้าวหูดและข้าวห้าวอย่างแรกเมื่อรวงสุกใช้มือรูดเมล็ดได้จากรวงส่วนอย่างหลังต้องเก็บเกี่ยวแบบเดียวกับนาหว่านกะเลิ่งจัดเป็นกลุ่มชนที่มีฝีมือในการหาของป่าโดยเฉพาะหมากแหน่งที่เป็นสมุนไพรออกผลตามโคนต้นไม้ติดกับรากพืชในช่วงเดือน9ก่อนนี้กะเลิ่งจะเลี้ยงหมูพื้นบ้านที่ชื่อว่าหมูกี้เป็นหมูหูสั้นราคาดีแต่ไม่เลี้ยงเป็นเรื่องเป็นราวแม้ว่าหมูชนิดนี้มีเนื้อแดงมากก็จริงแต่ชาวบ้านนิยมใช้เลี้ยงผีปูตากระทั่งมีการปลูกมันสำปะหลังมากขึ้นการเลี้ยงหมูจึงน้อยลงเพราะเกรงว่าจะลงมาทำลายไร่ชาวกะเลิ่งยังคงเชื่อในผีแจหรือว่าผีเรือนอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ยังเชื่อในเรื่องของผีป่าผีภูเวลาออกล่าสัตว์จะต้องพูดคำหยาบตลกลามกเพื่อให้ผีป่าชอบใจด้วยเสมอเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปมากถึงขนาดผู้เฒ่าบ้านบัวบอกว่าเมื่อป่าไม้หมดเพิ่นกะหนีไปอยู่ที่อื่นอย่างผีดำมาก่อนแต่ก่อนเข็ดแต่ทุกวันนี้มันบ่เข็ดป่าหมดแล้วผีก็อยู่ไม่ได้ในอดีตมีระบบแลกเปลี่ยนระหว่างกันตามลักษณะหลักแหล่งของหมู่บ้านอย่างเช่นกะเลิ่งตามภูเขาทำไร่จะนำผลผลิตลงมาแลกกันกับคนในบ้านอื่นเช่นกะเลิ่งที่บ้านนายอบ้านดมมาไฟที่มีดตีขวานขายส่วนไทยอบ้านสามพงริมแม่น้ำสงครามมีปลาล้าปลาย่างและผู้ไทยบ้านม่วงบ้านขมิ้นอำเภอพนัสนิคมทำหม้อดินตุ่มน้ำและเกลือสินเทาบรรยากาศสมัยเก่าจะมีคาราวานกองเกวียนของนายห้อยมาจอดพักที่ทุ่งนาใกล้หมู่บ้านแต่ละแห่งเสมอหมู่บ้านทุกแห่งจึงไม่ได้อยู่อย่างสภาพโดดเดี่ยวชุมชนกะเลิ่งเป็นชุมชนระบบเครือญาติทั้งโดยสายเลือดและเครือญาติข้างเคียงหลายหมู่บ้านมีคนในสกุลเดียวยกตัวอย่างสกุลกุดวงแก้วเป็นสกุลของกะเลิ่งบ้านบัวเช่นเดียวกันกับสกุลสีมุกดาเป็นของกะเลิ่งบ้านกุดแหดแต่ถ้าที่บ้านกุดบากต้องเป็นสกุลดาบละอำซึ่งความเหมือนเช่นนี้อาจไม่ใช่เกิดแต่เฉพาะการแต่งงานเท่านั้นหากเป็นไปได้จากการเปลี่ยนนามสกุลตามเพื่อให้เป็นอะไรโดยในหนึ่งเดียวของหมู่บ้านอีกประการหนึ่งก็เพราะว่ากะเลิ่งรูปร่างเตี้ยผิวคล้ำผิดกับผู้ไทยกลุ่มอื่นการเลือกคู่ครองจึงต้องคล้ายกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในชีวิตคู่กะเลิ่งทุกวันนี้ยังฝังใจอยู่กับภาพเก่าๆถึงกับบอกว่าตัวเองเป็นไทยภูหูสั้นหรือว่าคนที่มีความรู้น้อยนั่นเองป่าช้าหรือว่าดอนปู่ตาเป็นป่าที่มีความสำคัญต่อชุมชนถือว่าเป็นป่าศักดิ์สิทธิ์จุดนี้จึงยังเป็นป่าที่เหลืออยู่ตามธรรมเนียมของผู้ไทยคาโสกะเลิ่งแต่เดิมนั้นนิยมฝังศพเผาศพในป่าช้าตรงกันข้ามกับกลุ่มไทยลาวย้อโยยที่แต่เดิมนิยมเผาศพในที่นาโดยทำพิธีเสี่ยงไขโยนไปแตกที่ไหนแสดงว่าผู้ตายให้เผาศพตรงนั้นอีกอย่างที่น่าสนใจคือวัฒนธรรมบนทับควายชาวกะเลิ่งที่เกิดจากการย้ายสัตว์เข้าไปหากินในป่าโคก
ระหว่างนั้นจะเกิดเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ระหว่างพ่อกับลูกมีการเรียนรู้วิธีการฟันเชือกจากสารเครื่องมือเครื่องใช้และวิทยาการอื่นๆที่จะนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตเมื่อเติบใหญ่ขึ้นผู้ไทยถือผีมีบันทึกไว้ในพงศาวดารเมืองแทนกล่าวถึงตำนานการเกิดมนุษย์ต้นกำเนิดของชาวภูไทยว่าเกิดจากเทวดา5พี่น้องกับภรรยาก่อนตายเพื่อเกิดใหม่ได้อธิษฐานจิตเข้าไปอยู่ในน้ำเต้าที่ลอยลงมาตกที่ทุ่งนาเต้าไกลเมืองแทนเมื่อน้ำเต้าแตกออกเกิดเป็นมนุษย์ชายหญิงคนแรกเป็นพวกขาคนที่2เป็นไทยดำคนที่3เป็นลาวพุงขาวคนที่4เป็นจีนฮ่อคนที่5เป็นแก้วหรือยวนชาวภูไทยที่ถูกกวนต้อนมาจากเมืองวังเมืองตะโปนเมืองคำอ้อหลังกบฏเจ้าอนุวงศ์ในสมัยรัชกาลที่3กระจายอยู่ในอีสานเหนือแถวอำเภอสหัสขันธ์อำเภอกุชินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครอำเภอหนองสูงอำเภอคำเชอีและอำเภอเมืองมุกดาหารเรียกได้ว่ากระจัดกระจายอยู่โดยรอบเทือกเขาปูพานในเขตกาฬสินธุ์มุกดาหารนครพนมสกลนครอำนาจเจริญยโสธรผู้ไทยมี2จำพวกคือไทยดำและไทยขาวมีความคล้ายกันในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องพิธีกรรมความเชื่อการบวชการแต่งงานพ่อรามการเคี่ยนเคยผีเลือนผีบรรพบุรุษการนับถือผีของชาวผู้ไทยจะมีการผสมผสานกับพุทธในพิธีกรรมตามฮีตสิบสองเช่นการทำบุญข้าวสากการทำบุญข้าวประดับดินและการทำบุญซัมฮะเป็นพิธีกรรมอันสืบเนื่องจากความเชื่อเรื่องผีแต่มีพระเข้าร่วมพิธีด้วยการเลี้ยงผีบรรพบุรุษของชาวผู้ไทยจะมีอยู่2ลักษณะคือเลี้ยงประจำปีที่นิยมในวันสงกรานต์และเลี้ยงในการละบะและการครอบหรือการบนบานศาลเก่าส่วนการครอบคือการแก้บนอาจจะเรียกว่าขอบก็ได้โดยมีเจ้าจามเป็นสื่อกลางระหว่างคนกับผีที่คนผู้ไทยจะเรียกว่าผีเจ้าปู่เจ้าจำจะเป็นคนที่สืบทอดมาตามสายตระกูลชั้นสูงในอดีตดังนั้นการแต่งตัวในพิธีจะคล้ายนักรบโบราณเสื้อผ้าสีแดงคลุมยาวถึงเข่าถือง่าวและเหน็บดาบสั้นเครื่องสังเวยในพิธีที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำหอมจากการฝนแก่นจันแดงและแก่นจันหอมผสมน้ำสะอาดถวายเป็นเครื่องดื่มช้างซึ่งหมายถึงเหล้าจากปลายข้าวผสมกับแกลบหมักเรียกเหล้าไหและมาที่เป็นเหล้าลงหรือว่าเหล้าขาวส่วนเครื่องเส้นที่เป็นอาหารหลักต้องมีลาบแดงแกงร้อนนอกจากนี้ยังต้องมีเนื้อสดๆและเท้าสัตว์ครบข้ามประกอบด้วยสำหรับของหวานจะเป็นข้าวดำและข้าวแดงดอกไม้นิยมใช้พวงมาลัยดอกจำปาที่เชื่อกันว่าเป็นดอกไม้บูชาผีในกลุ่มผู้ไทยมีไทยดำไทยทรงดำหรือลาวซ่งซึ่งเป็นชนชาติไตสาขาหนึ่งที่อพยพมาจาก12เจ้าไทยหรือว่า12ผู้ไทยแถวเมืองแทนหรือเดียนเบียนฟูเข้ามาอยู่ในไทยหรือเข้ามาถึงลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาแต่หากย้อนกลับไปในอดีตมีบันทึกบอกว่าไทยดำในลุ่มน้ำเจ้าพยาบรรพบุรุษมาจากเมืองทันประเทศลาวเมื่อครั้งสงครามเมืองทันสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีจนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่3ไทยดำกลุ่มนี้ได้ย้ายขยับลงมาอยู่ที่บ้านแหลมและเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีอีกส่วนหนึ่งอพยพโยกย้ายถิ่นมาถึงที่นครปฐมสุพรรณบุรีและพิษณุโลกไทยดำที่จริงผิวขาวแต่เรียกเช่นนี้เพราะว่าเครื่องแต่งกายนิยมใช้ผ้าสีดำคล้ายกับพวกที่อยู่แถบเมืองไรใส่เสื้อผ้าสีขาวเรียกไทยขาวเคยมีบันทึกหนึ่งเขียนถึงไทยดำเมืองวาดเมืองชายแดนเวียดนามด้านทิศตะวันตกติดจังหวัดหัวพันของลาวว่าไฟฟ้าเมืองนี้ดับเวลา4:30คำว่าดับไฟฟ้าภาษาพื้นเมืองเรียกว่ามอดไฟเป็นภาษาน่ารักแบบไม่น่าเชื่อว่านอกจากคำว่าดับไฟอันเป็นคำไทยแท้ๆแล้วในภาษาไทยดำยังสามารถใช้คำว่ามอดไฟแทนได้อย่างไม่ขัดเขินในบันทึกดังกล่าวยังบอกถึงป่าแห้วหรือว่าป่าช้าแปลตามภาษาไทยลุ่มน้ำเต้าที่มีพิธีกรรมอันผูกโยกกับผีไม่มีศาสนาเมื่อเผาศพคนตายไทยดำเมืองวาดจะเอากระดูกไปฝังที่ป่าแห้วแล้วสร้างบ้านขนาดเล็กไว้หอผีที่เรียกว่าเรือนแห้วมีเครื่องมือทำกินเช่นแหจับปลาวางไว้หน้าเรือนแห้วประดับธงผ้าแขวนในแนวตั้งมีร่มคล้ายฉัตรแขวนด้วยนกหรือปีความคล้ายเช่นนี้พอเห็นได้ในพิธีส่งวิญญาณไปสวรรค์ของกลุ่มผู้ไทยบ้านท่าบ่อสีสงครามในตรงนี้บอกได้ถึงความเหมือนของไทยดำในลาวเวียดนามรวมถึงไทยดำเพชรบุรีและผู้ไทยบางพื้นที่ในแอ่งสะกลซึ่งคติความเชื่ออันเกี่ยวเนื่องกับการนับถือผีไม่ใช่แต่เพียงผู้ไทยหากยังรวมถึงกลุ่มโซ่ด้วยที่ศรัทธานี้ยังมีอยู่อย่างแนบแน่น
พวกโซ่ทางแองสกลภาษาพูดมีส่วนคล้ายกับพวกกุยหรือว่าส่วนทางอีสานใต้อย่างมากนักภาษาศาสตร์จัดภาษาโซ่กับสวยอยู่ในตระกูลมอญเขมรสาขากะตุซึ่งได้แก่ภาษาทรอกุยเขมรมอญข่าและบลูเหตุที่ชาวโซ่ดั้งเดิมอาศัยอยู่ตามไหล่เขาแถวเมืองโบกเมืองวังของลาวทำให้มีความเชื่อเรื่องพูดผีวิญญาณเวทมนต์ไสยศาสตร์อย่างมากดังนั้นโซ่จึงมีพิธีเหยาหรือว่าพิธีเหยาอันเป็นพิธีกรรมของทรงเจ้าเข้าผีเพื่อบำบัดความเจ็บป่วยไข้เสมอรวมถึงพิธีเลี้ยงผีแจหรือว่าผีเลื่อนพิธีเลียทะเลาะเวียหรือเลี้ยงผีตาแห่และพิธีสร้างกระมูดสร้างแปลว่าการกระทำส่วนกระมูดแปลว่าผีดังนั้นสร้างกระมูดจึงหมายถึงการกระทำให้ผีดิบกลายเป็นผีสุกรที่จะนำคนตายไปเผาหรือฝังประเพณีพิธีกรรมส่วนใหญ่จะมีความเชื่อปะปนอยู่ด้วยจนแยกไม่ออกว่าอะไรคือประเพณีอะไรคือพิธีกรรมโดยเฉพาะการเลี้ยงชุมนุมผีหรือพิธีเหยาลงสนามที่ในแต่ละชุมชนจะจัดไม่ตรงกันระหว่างเดือน3ถึง6นับว่าเป็นพิธีใหญ่อันรวมความหมายตรงนี้อย่างครบถ้วนเป็นพิธีกรรมที่ทำกันเป็นประเพณีประจำทุกๆปีไทโซ่ที่ยังรวมกลุ่มการเด่นชัดที่สุดในแองสกลอยู่ที่อำเภอกุสุมานที่นั่นยังมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจโดยเฉพาะด้านดนตรีที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมชนกลุ่มนี้มีประเพณีเฉพาะและใช้เครื่องดนตรีเฉพาะเป็นองค์ประกอบสำคัญเช่นกระจับปีหรือว่าพินซอกับหนังกบแคนกองตุ้มกองเล็งโปงลางพังหาดชิงฉาบมากับแกบส่วนเครื่องดนตรีหรือว่าเครื่องให้จังหวะที่ใช้จากวัสดุธรรมชาติหรือของรอบตัวเช่นบ้างไม้ไผ่มีดหักเคียวหักขวานหักและโอ่งเหล่านี้จะเน้นการใช้เฉพาะเวลาทำพิธีกรรมเท่านั้นอย่างเช่นมีดหักขวานหักจะใช้เป็นเครื่องสร้างจังหวะในพิธีสร้างกระมูดไทโซ่เชื่อว่ามีอยู่2ผีที่ต้องบูชานั่นก็คือผีน้ำอันหมายรวมถึงผีป่าผีเขาผีฟ้าผีแถนผีนายผีไล่และผีมูลหรือว่าผีบรรพบุรุษนั่นเองซึ่งการเหยาผีมูลจะใช้แคนเป็นเครื่องดนตรีประกอบหลักเครื่องทำจังหวะธรรมชาติเช่นบ้างไม้ไผ่ท่อนยาว1เมตรกระทุ้งดินลายแคนของชาวโซ่ที่บรรเลงในพิธีกรรมจะมีลายผู้ไทยใหญ่ลายผู้ไทยน้อยลายผู้ตอมดอกเป็นต้น